ก่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือผู้นี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนคนมอญน่ะผูกพันกับสายน้ำกล่าวกันว่าคนมอญไม่ชอบอยู่ที่ดอนเราไปดูกันครับว่าชุมชนชาวมอญที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเขาผูกพันและรักษาน้ำกันอย่างไรราว16:00 น.ของทุกวันเป็นเวลาหยุดพักจิตใจชั่วครู่ของคนในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งริมเจ้าพระยาบทสวดมนต์ภาษามอญบอกถึงความผูกพันกับประเพณีปฏิบัติที่ยังคงยึดถือเคร่งครัดเช่นเดียวกับที่เคร่งครัดต่อแบบแผนการตั้งถิ่นฐานริมน้ำและเฝ้าดูแลสายน้ำนั้นอย่างรู้คุณที่ชุมชนแห่งนี้ดูแลแม่น้ำด้วยหลักพื้นฐานอย่างง่ายที่สุดคือให้น้ำจากการชำระล้างทุกรูปแบบถูกบำบัดก่อนชั้นหนึ่งแล้วจึงซึมลงสู่ดินซึ่งการเป็นชุมชนตั้งอยู่ริมน้ำนั้นสิ่งนี้มีความสำคัญมากและด้วยกรรมวิธีง่ายๆเช่นนี้ทำให้วิถีชีวิตของพวกเขารบกวนแม่น้ำน้อยที่สุดน้ำที่เราใช้ซักผ้าหรือใช้อาบเราไม่ลงแม่น้ำเลยฮะเราจะมีบ่อหลุมซึมอยู่ตามบ้านทุกบ้านบ่อหลุมซึมนี่เราจะขุดลงไปประมาณสัก 3-4 เมตรแล้วก็ใช้ทรายใช้หินใช้เศษวัสดุต่างๆเทลงไปเพื่อจะให้มันดูดซับสิ่งสกปรกไม่ให้ไหลซึมลงแม่น้ำฮะที่ผมจำความได้ฮะผมเกิดมาที่หมู่บ้านนี้40กว่าปีก็เห็นมีแล้วฮะแล้วชาวบ้านก็ทำตามๆกันเพราะว่าบรรพบุรุษเราทำไว้เราก็ทำตามกันทุกอย่างฮะใครปลูกสร้างบ้านใหม่ก็จะทำอย่างนั้นหมดเลยฮะวิธีการที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านไปแล้วนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวมอญที่มีต่อสายน้ำยังมีอีกหลายสิ่งที่บ่งบอกความเชี่ยวชาญคุ้นเคยต่อการนำน้ำมาใช้อย่างปลอดภัยและลูกหลานได้เก็บรักษาทั้งความคิดและวัสดุเหล่านั้นไว้จนปัจจุบันบริเวณที่ตั้งของชุมชนหมู่ที่2ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอยู่ไม่ห่างไปเท่าไหร่นักกับโรงสูบน้ำสำแลของการประปานครหลวงซึ่งเป็นแหล่งสูบน้ำดิบสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวกรุงเทพอยู่ทุกวันนี้จากจำนวนเพียง75หลังคาเรือนหากชาวชุมชนนี้คิดในทางกลับกันว่าพวกเขาเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่ไม่จำเป็นต้องดูแลแม่น้ำไม่จำเป็นต้องสนใจกับขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแหล่งน้ำดิบที่เคยมีคุณภาพจะด้อยค่าไปเพียงใดคงไม่มีใครอยากจะคาดคิดอย่างขยะนี่เราจะเน้นมากเลยฮะจะไม่ทิ้งในแม่น้ำเลยฮะเด็กๆจะขี่จักรยานบ้างหิ้วไปเผาที่เตาเผาขยะกันบ้างที่เตานี่เราก็ไม่มีกันแบบว่าจ้างวานอะไรสิ้นคือบ้านใครบ้านมันนำไปเผากันเองฮะแม่น้ำนี่เหมือนกับเป็นสายโลหิตของเรานะฮะพอเราต้องอาบต้องใช้ต้องเอามาดื่มเราก็ต้องดูแลให้มันสะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วต่อไปเราก็จะใช้น้ำนั้นไม่ได้ครับแม้เวลาร้อยกว่าปีจะเปลี่ยนให้ลูกหลานชาวมอญหันมาใช้ชีวิตบนบกมากขึ้นกว่าเดิมแต่การให้ความสำคัญกับเรื่องราวของจิตใจและแม่น้ำยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงและดูเหมือนว่าด้วยจิตใจสะอาดของชุมชนขนาดเล็กๆอย่างนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมบัติชิ้นใหญ่ของชาติอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสะอาดหมายถึงจิตใจสะอาดก็หวังว่าคนรุ่นใหม่ของชุมชนชาวมอญจะรักษาจิตใจสะอาดนี้ไว้ตลอดไป